สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบื้องหลังหมอแลบระยองลุยงานถึงตีสามผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หลังจากที่เพจ Facebook กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลระยองเผยภาพเบื้องหลังของเจ้าหน้าที่ในห้องแลบปฏิบัติการในชุดป้องกันหนาแน่นขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างขยันขันแข็งพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อตัวอย่างส่งตรวจมีเพิ่มขึ้นทุกวันเราจึงพยายามเร่งมือกันเต็มที่เมื่อคืนอยู่รวยกันจนเกือบตีสามเกือบน็อกคาเครื่องตรวจกันเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะเราพยายามตรวจกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลออกมาไวที่สุดเพื่อพี่น้องชาวระยองของเราจะได้สบายใจและกลับมายิ้มกันได้อีกครั้งถึงเหนื่อยแต่ก็มีกำลังใจที่พี่น้องชาวระยองทุกคนมอบให้จากข้อความทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ที่หลั่งไหลเข้ามาแอดมินขอเป็นตัวแทนนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรชาวโรงพยาบาลระยองทุกคนขอบคุณในความห่วงใยและกำลังใจดีๆจากทุกคนนะคะเราจะสู้ให้ถึงที่สุดระยองต้องปลอดภัยค่ะหน้าที่ค้นหาและตรวจขอให้ฝากไว้ที่เราส่วนหน้าที่คอยระวังและมันเฝ้าดูแลตนเองก็ฝากไว้ในมือทุกท่านนะคะอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ